สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้จะมาแต่งรูปนะครับอันนี้คือผมไปปิกนิกแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับมีเสื้อปิกนิกนะครับเสื้อปิกนิกตัวนี้สวยด้วยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอ่าใครอยากได้นะผมใส่ตะก้าไว้แล้วเพื่อนๆไปที่ตะก้าแล้วก็ไปจิ้มสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ว่ารูปนี้มันขัดใจผมตรงไหนรูปป้ป่ะไอ้ตรงนี้ครับแม่มันขัดใจอ่ะตรงอื่นมันสวยแล้วนะครับมันมีไอ้ตรงนี้โผล่มานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพกันนะครับใช้แอปอะไร snap edit นะคร first, first, man, so so ับเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดมานะครับเราก็เลือกรูปภาพมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ลบวัตถุตรงนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนเลือกรูปภาพมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่หัวแปงครับทําไมต้องหัวแปงหัวแปงก็คือเราเลือกแบบแมนนวลนะครับถ้าเลือกอัตโนมัติเนี่ยเขาจะไปจับที่คนนะครับกลายเป็นว่าเราต้องลบคนนะครับถ้าเราจะลบของไปที่แปงนะครับแล้วก็เลือกหัวแปงตรงนี้แล้วก็ระบายได้เลยนะครับ นี่ครับระบายทิ้งแบบนี้ครับแล้วก็ไปที่ลบครับมันก็จะลบให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บลบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเขาจะมีโฆษณานะครับต้องดูของเขานะครับเพื่อนๆก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะครับแล้วก็ตอนบันทึกเนี่ยเขาก็จะให้เราดูโฆษณาเพื่อที่เราจะได้รูปความละเอียดสูงสุดนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับส่วนลิงก์สินค้าก็ในตะกานะจ๊ะโอเค สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะครับผมก็ขอฝากนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับใครที่อยากซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนกันนะครับก็สามารถเข้ามานะครับกดนะครับสินค้าลิงก์ f f i l i a t e ที่ผมไปแจมกับเขานะครับวิธีดูก็เพื่อนๆก็ดูคลิปผมอันไหนก็ได้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็น YouTube s ช o อ t นะครับผมก็จะแปะไว้ที่คำอธิบาย Description หรือว่าคอมเมนต์นะครับอย่างตัวนี้ครับ Description จะอยู่ตรงนี้นะครับไปที่3จุดนะครับ แล้วก็ไปที่คำอธิบายนะครับก็จะเจอลิงก์นะครับแอฟฟอรเอทที่ผมไปแจมกับเขานะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปนะฮะลิงก์อันไหนก็ได้นะครับเข้าไปสั่งสินค้านะครับอย่างอ,อันนี้ก็จะมีช h อปปี้ a z a d ดนะครับเก็บคูป,ปองนะครับ ก็จะมีพวกมวลหมู่บ้านอะสังหาสินเชื่อนะครับใครหาอยู่ว่ายินดีเลยครับกดเข้าไปสมัครได้เลยแล้วก็จะมีบัตรเครดิตนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มองหาบัตรเครดิตเอาไว้ใช้ยามจําเป็นนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็ก่อข้อมูลสมัครได้เลยนะครับมีอุปกรณ์กีฬาด้วยสินค้าไอทีนะครับประกันรถก็มีนะแล้วก็พวกหนังสือก็มีนะครับร้าน C ีเอใครชอบอ่านหนังสือก็ฝากด้วยนะครับอ่ะ โอเคประมาณนี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ